สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรเนาะวันนี้ก็จะพามาดูว่านค่ะณะช่วงเวลาขณะนี้คือปลายเดือนตุลาคมมันจะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างฤดูฝนไปสู่ต้นฤดูหนาวนะคะใครที่จะปลูกเลี้ยงว่านเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงว่าว่านเนี่ยถ้าสําหรับเรานะเราแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆสองใหญ่ๆหลักๆเลย2กลุ่มคือกลุ่มที่เขาไม่ยุบต้น ม่ยุบต้นก็คือเป็นทั้งอาจจะเป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้พุ่มเป็นไม้ล้มลุกแต่เขาจะไม่ยุบต้นคือก็จะมีลำต้นมีใบแบบต้นไม้ปกติเนี่ยอยู่ตลอดทั้งปีทั้งชาติแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆว่านที่ไม่ยุบต้นนะคะก็จะเป็นพวกของกลุ่มสเสนจันกลุ่มอะไรเยอะแยะนะคะลองไปลองไปย้อนกลับไปดูเอาเองนะคะ แล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มที่สําคัญมากแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มที่จะเรียกว่าเป็นเซียนว่านหรือไม่เซียนว่านก็คือว่านกลุ่มนี้นั่นก็คือว่านกลุ่มที่ยุบต้นว่านกลุ่มที่ยุบต้นก็คือว่านในกลุ่มของพวกขมิ้นนะคะกลุ่มขมิ้นกลุ่มกระชายกลุ่มพลกลุ่มกระทือนะคะเหล่านี้เป็นต้น การยุบต้นของเขาก็คือพอเข้าสู่ฤดูฝนหรือถ้าในภาษาส่วนตัวของเรานะ่ไม่รู้คนอื่นจะเรียกเหมือนเราไหมพอเวลาที่บ้านเขาได้กลิ่นฝนเนี่ยแค่ได้กลิ่นนะที่ว่าได้กลิ่นเพราะอะไรไม่จําเป็นเลยที่ต้องเอาลงปลูกต่อให้คุณนะ่ะขุดหัวเขาขึ้นมาเก็บไว้ในบ้านนะพอฝนเริ่มตกเนี่ยพอเขาเริ่มได้กลิ่นฝนเนี่ยเขาก็จะงอกขึ้นมาเลยต่อให้เขาอยู่ดินหรือไม่อยู่ดินก็แล้วแต่แต่พอเขาไม่ได้ไม่ได้ถูกปลูกลงดินเนี่ยก็จะงอกต้นขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันก็จะต้องตายไป ะะหัวฝ่อต้นก็ไม่รอดก็จะตายไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาสู่ฤดูฝนปุ๊บนะ่ะว่านกลุ่มนี้จะฝืนธรรมชาติเขาไม่ได้เลยคือยังไงก็ต้องเอาลงดินต่อให้เราไปเก็บกู้มาตามฤดูกาลแค่ไหนก็ตามนะคะถึงเวลาต้องเอาลงดินทั้งหมดนั่นก็คือได้กลิ่นฝนแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเติบโตงอกงามเป็นต้นเป็นดอกเป็นใบอะไรต่างๆ ขยายหัวเกิดหัวใหม่หัวเก่าฟอ,รห,าฟอรหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะในช่วงฤดูฝนพอเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนก็แล้วแต่ว่าฝนมันหมดไวหรือหมดช้าเนาะว่านก็จะเริ่มพักตัวการพักตัวของว่านก็คือการยุบส่วนราบต้นเทียมนะคะก็คือใบส่วนที่อยู่เหนือดินทั้งหมดเนี่ยจะยุบหายเหี่ยวตายไปหมดเลยนะคะ แล้วก็เหลือแค่หัวที่อยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นว่านกลุ่มเนี้หรือต้นไม้กลุ่มเนี้ถ้าในคนที่ไม่รู้จักธรรมชาติของเขาอะ่ะก็จะเข้าใจว่าว่านที่ตัวเองซื้อซื้อมาหรือหามาปลูกเนี่ยตายซึ่งจริงๆไม่ใช่จริงๆเขาสะสมหัวในช่วงหน้าหนาวยุบตัวเพื่อสะสมหัวในช่วงหน้าหนาวเพื่อที่จะรอหน้าฝนปีหน้าบางคนถามว่าถ้าลดน้ำไว้เนี่ยเขาจะยุบไหมยุบค่ะ ขอให้เข้าสู่หน้าหนาวอันนี้ก็ลดน้ําไว้ตลอดดินเนี่ยจะแฉะตลอดแล้วจริงๆแล้วไม่ควรไปลดน้ําเขามากด้วยซ้ําเพราะว่านอกจากที่จะไม่สามารถทําให้หัวเขาอยู่ต่อในช่วงน้เอ้ต้นของเขาอะ่ะสามารถอยู่ต่อในช่วงหน้าหนาวได้แล้วเนี่ยยังจะทําให้หัวเขาอะ่ะเน่าตายเสียหายไปอีกเพราะฉะนั้นต่อให้คุณลดน้ํำยังไงเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องยุบต้นทิ้งต้นเพื่อให้เหลือแต่หัวสะสมใต้ดินเนี่ยยังไงเขาก็ต้องยุบ นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมาถามซื้อหรือสั่งซื้อว่านเนี่ยให้รู้ธรรมชาติของว่านนิดนึงเวลาหน้าฝนก็ให้ถามซื้อต้นถ้าอยากได้หัวก็ต้องรอเข้าสู่หน้าหนาวนะคะยิ่งทิ้งช่วงเวลาเป็นนานเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งดีแต่ถามว่าคนขายอยากขายตอนหน้าแรงไหมไม่หนึ่งขุดยากสองน้ำหนักลดเพราะแทนที่จะได้น้ำหนักของน้ำเนาะสำหรับคนที่ขายว่านเป็นกิโลหรือขายขมิ้นเป็นกิโลขายไผ่เป็นกิโล ยิ่งนานๆไปน้ําในหัวก็จะยิ่งน้อยลงมันก็จะยิ่งไม่ได้ราคาอย่างกระชายดําก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพอผ่านจากหน้าฝนไปนานๆเข้าอะโดยธรรมชาติแล้วของประเภทลงหัวพวกขมิน้นขมิน้นภยัยกระชายทั้งหลายเนี่ยราคาก็จะเริ่มสูงขึ้นเพราะว่าน้ําเขาละเหยไปแล้วก็จํานวนต่อหน่วยเนี่ยจำนวนต่อกิโลเพิ่มมากขึ้นก็เรียกว่าน้ําน้อยลงแหละมันก็จะหนักกิโลน้อยลง ก็จะได้ราคาน้อยลงเขาก็ต้องเพิ่มเพิ่มราคาเราจะเห็นว่ากระชายดำยิ่งไปไปลายหน้าหนาวราคาจะยิ่งแพงเพราะว่าหัวมันแห้งนะคะหัวแห้งลงแห้งลงไปเรื่อยๆทีนี้เราก็มาดูกันระหว่างร้อยต่อแล้วละระหว่างเดือนหน้าหน้าฝนเราจะไปเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยสภาพของว่านที่เขาเรียกว่าต้นมันโซมเนี่ยมันก็จะมีสภาพกระล่องกระแล้งแบบนี้ นะคะอันนี้คือเขาเตรียมละเตรียมที่จะทิ้งต้นละยุบต้นต้นจะเตรียมจะเหี่ยวเพื่อที่จะเหลือแต่หัวนะอันนี้เราลองมาเคาะดูวันต้นนี้คือคอทองแก้นะคะพอถามกันเข้ามาบ่อยมากแต่มาถามหาหัวในฤดูฝนอันนี้มันพึ่งปลายฤดูฝนเนาะฝนเพึ่งหยุดได้ไม่กี่วันเองมันก็ยังถือว่ายังไม่สิ้นสุดฤดูกาลของเขาในการที่จะฟอร์มต้นแต่ถามว่าขายได้ไหมขายได้ ะะแต่ถ้าคุณได้หัวที่อ่อนเกินไปเนี่ยใช้ทํายาก็ไม่ได้เพราะว่าต้นของเขายังไม่สะสมธิ์หรือสารสําคัญเข้าไปมากพอคือหัวเขาเนี่ยก็ยังไม่แก่เต็มที่ว่างั้นเถอะจะเอาไปปลูกก็มีโอกาสที่หัวจะอ่อเพราะหัวไม่ได้แก่เต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าใครขายคุณก็ต้องแบกรับความเสี่ยงเอาเองว่ามันเป็นหัวแก่สมบูรณ์ที่พร้อมใช้งานหรือพร้อมที่จะปลูกหรือเปล่า อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นการซื้อว่านเนี่ยถ้าจะซื้อช่วงเป็นต้นเนี่ยก็ซื้อไปเลยช่วงต้นถึงกลางฤดูฝนถ้าอยากจะซื้อเป็นหัวก็จะเย็นรอหน่อยสักกลางเดือนไปเดือนพฤศจิกาไปเนี่ยค่อยซื้อแต่ถ้าใครมาซื้อช่วงรอยต่อในขณะที่ต้นโสมแต่ยังไม่ยุบเต็มที่เนี่ยอันนี้ถือว่าคุณเสี่ยงต้นก็ไม่สมบูรณ์หัวก็ไม่สมบูรณ์นะคะมันจะเป็นช่วงฤดูการที่เสี่ยงหรือถ้าคุณซื้อเนี่ย คุณก็ต้องยังไม่ไม่แก่ออกมาใช้งานต้องรอให้เขายุบสนิทจริงๆคือให้ต้นเนี่ยทิ้งต้นตายไปจริงๆแล้วคุณค่อยๆลุ้นดูว่าห่วงเขาอะจะออกมาประมาณไหนได้หัวมากหัวน้อยแค่ไหนถ้าเราปลูกในถุงนี่มันก็ดีในแง่ของการขนส่งแต่ว่าหัวน่ะมันก็อาจจะเล็กกว่าในกระถางอันนี้เป็นในกระถางนะคะพอมีพื้นที่ให้เขาเติบโตมีพื้นที่เขาหากินสะสมอาหารเนี่ยเห็นไหมคะพึ่งแทงออกมาใหม่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะ ว่านบางต้นก็อาจจะแบบยังเติบโตได้ในช่วงไปลาๆหรือดูฝนเนะี่ยอย่างต้นเนี้เขาก็ยังไม่ยุบเลยแต่มั่นใจได้เลยว่าห่วงเขาจะยุบไอของห่วงเขาเนี่ยก็จะต้องค่อนข้างเยอะแน่นอนเราก็จะคือถ้าเป็นคนขายว่านจริงๆนะที่เสียดายว่านเพราะว่าแต่ละตัวหามายากและราคาแพงเนี่ยไม่มีทางเลยที่เขาจะจะขายในช่วงเวลาแบบนี้นะคะ เว้นแต่เขามีของเยอะจริงๆเพราะว่ามันจะชะงักการเติบโตแล้วก็ถ้าเขาปล่อยไปเนี่ยก็สามารถที่ปล่อยให้ห่วงเขาสมบูรณ์แล้วเอามาขายได้หลายต้นมากกว่าเดิมก็คุ้มค่ากว่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในช่วงของไปไปที่ต้นยังไม่ทันยุบดีอ่ะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าถ้าไม่ถ้าไม่ของเยอะหรือถ้าไม่ร้อนเงินนะเขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงการขายไม้ช่วงนี้ขายว่านที่จะต้องยุบต้นช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้น จเย็นรอหน่อยถ้าอยากได้ต้นก็ต้องถามต้นหน้าฝนถึงกลางหน้าฝนถ้าอยากได้หัวหลังเดือนพฤศจิกาไปแล้วให้มั่นใจว่าเขายุบต้นทิ้งต้นอย่างสมบูรณ์มีการสะสมสารสำคัญที่หัวอย่างสมบูรณ์แล้วเราก็ถึงค่อยซื้อแต่ถ้าใครคิดว่ายังไงฉันก็ปลูกติดยังไงฉันอยากได้วันนี้ต้องได้วันนี้ก็แล้วแต่คุณแล้วแต่แม่ค้าที่เขา จะซื้อจะขายกับคุณเลยเนาะเพียงแต่เราก็มาเล่าสู่กันฟังว่าถึงข้อดีข้อเสียต่างๆของการซื้อว่านในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะว่ามันความคุ้มค่าของคุณมันจะมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สภาพว่าหรือสภาพต้นที่คุณจะได้รับน่ะหน้าตามันจะประมาณไหนนอกราะว่าเขากําลังเตรียมยุบต้นเพื่อสะสมสารสำคัญที่หัวอย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็พักตัวในช่วงของหน้าหนาวนะคะ ทีนี้ไหนๆเราก็พูดเรื่องขอทองแก้แล้วทําไมคนถึงได้อย่างนิยมกันอย่างไม่เสือ่อมคลายสำหรับต้นขอทองแก้มาดูสปปรรพคุณนิดหนึง่งจากตําราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์นะคะของอาจารย์ชั้นหาวิธีถึงใคยพูดไปแล้วเผื่อใครไม่ค,ไมคิไเ่ขียดค้นคลิปย้อนหลังเนาะก็เรามาเล่าสู่กันฟังนิดหนึง่งว่านขอทองแก้นะคะในหนังสือหนังสือว่านเนี่ยพยายามให้มันเป็นหนังสือ ที่มีอายุกเก่าที่สุดโดยเฉพาะถ้าก่อนปี2520จะถือว่าดีมากเพราะอะไรในยุคสมัยนั้นคนเล่นว่านเนี่ยเล่นเพื่อธิ์หรือเพื่อสรรพคุณของเขาจริงๆนะคะไม่ได้เล่นเพื่อการพาณิชย์เพราะพอ,พอเล่นเพื่อการพาณิชย์เพื่อการค้าปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมีมีว่านที่ตั้งชื่อเองขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วการบรรยายว่านน่ะจะเริ่มผิดเพี้ยนนะคะ อันนี้กใ็ในตามความคิดเห็นส่วนตัวของเราเนาะไม่ได้เป็นบทสรุปหรือสูตรสำเร็จอะไรนะคะแต่สำหรับเราก็คือเป็นแบบนี้ว่านขอทองว่านนี้มีฤทธานุภาพมากกว่าว่านทั้งหลายว่านนี้เป็นยาแก้เหม่อเบื่อเมาได้ทุกชนิดฝนทาแก้พิษต่างๆถ้าอยากทราบว่าเป็นของเหม่อเมาให้หยิบว่านนี้ ใส่ลงไปถ้าเป็นของเบื่อเมาจริงว่านี้จะหมุนทันทีต้นและใบมีสีเขียวมีลักษณะเหมือนขมิ้นอ้อยแต่หัวเล็กกว่ายาวกว่าคล้ายว่านหนุม,มานยกทับสีเนื้อในเหลืองถ้าจะแก้เบื่อเมาทุกชนิดฝนกับน้ำซาวข้าวรับประทานถ้าปลูกไว้กับบ้านเป็นเมตตามหานิยมนี่คือสรรพคุณที่ตำรากเก่าท่านได้บรรยายเอาไว้นะคะเพราะนั้นก็คือแก้พิษเบเื่อเมาทุกชนิดแล้วก็ ปลกกับบ้านไว้เป็นเมตตามหานิยมได้แล้วก็เวลาที่ท่านบรรยายลักษณะของว่านเนี่ยที่ทําให้คนในรุ่นทัดๆมาเนี่ยยากที่จะแยกแยะว่านก็คือท่านบรรยายแค่ว่าลักษณะเหมือนขมิ้นอ้อยอยากจะบอกว่าในกลุ่มว่านที่เหมือนขมิ้นอ้อยเนี่ยมันมีเป็นร้อยตัวนะคะทั้งว่านที่อยู่ในตำราและว่านนอกตำราคือว่านที่คนตามชนบทเขาได้ใช้จริงและมีการตั้งชื่อเฉพาะถิ่นขึ้นมาดีแต่ว่าว่านขอทองแก้เนี่ย ค่อนข้างที่จะสังเกตได้ง่ายจากหัวของเขานะคะเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ที่เราได้ถ่ายหัวของเขาที่สมบูรณ์ในระยะเวลาที่ใช่ให้ได้เห็นกันเนาะเพราะว่าอันนี้ยังเขายังไม่ทันยุบตัวดีห่วเขาก็จะไม่สมบูรณ์ส่วนกระถางนี้เราก็คงไม่ข้อให้ดูแน่นอนเพราะว่ามันจะทําให้ว่านชะงักและดีไม่ดีหัวอ่อนที่ยังไม่แก่เต็มที่พอถูกรื้อออกมาก็อาจจะตายโดยไม่จําเป็นเพราะว่านตัวเนี้ยมันค่อนข้างหายากนะสําหรับเรา นะคะแต่ลักษณะของเขาดูง่ายมากเดี๋ยวเราจะแนบคลิปลิงในสมัยที่เราถ่ายตอนที่ว่านเขาเป็นหัวในช่วงที่ยังเป็นหน้าแรงหน้าหนาวอยู่แล้วกันนกเพื่อที่จะได้เอาไว้ได้ดูลักษณะว่าลักษณะของว่านหัวทองขอทองแก่น่ะหรือว่านขอทองของโบราณน,น่ะที่หน้าตาที่เขาสมบูรณ์มันเป็นแบบไหนนะคะวันนี้ก็เลยขอฝากไว้ว่าวิธีการซื้อว่านที่เป็นว่านกลุ่มที่ยบต้นกลุ่มขมิ้นไผ่กระเทือกระชายเนี่ย เราควรจะเลือกช่วงเวลาไหนนะคะเป็นว่านที่ต้องเลือกช่วงเวลานะคะถ้าเราอยากได้ของที่มันมีฤทธิ์เต็มที่แล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปโดยไม่ไม่ไปเกิดอาการหัวฟอที่หลังหรือฤทธิ์ของยาไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์นะคะวันนี้ก็ขอฝากเรื่องของการเลือกซื้อว่านกลุ่มขมิ้นหรือกลุ่มพืชลงหัวเอาไว้แต่เพียงเท่าน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ b s c r ก b e กดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดกาันติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเราสวัสดี